นอข่าวโดยสำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพรรคไทยศรีวิไลเตรียมบุกปปช.เร่งรัดชี้มูลทุจริต GT 200เจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเล็งยื่นตรวจสอบโครงการ DLIT สพท.กว่า 7,000 ล้านบาทนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลเปิดเผยว่าตนเองและคณะจะเดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการปปช.ให้เร่งรัดชี้มูลความผิดคดีทุจริต GT 200หลังกรมราชองครักษ์เป็นโจทยื่นฟ้องบริษัท AVA.com จำกัดพร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่ในบริษัทรวม5รายเป็นจำเลยที่ 1-5 ในคดีการจัดซื้อเครื่องตรวจจับอาวุธวัตถุระเบิดและสารเสพติดรุ่น GT 200รวม3ครั้งเป็นเงิน9ล้านบาทเนื่องจากเครื่อง GT 200ไม่สามารถใช้งานได้โดยศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคได้ตัดสินคดีความแพ่งดังกล่าวไม่รับคำฎีกาของบริษัท AVA.com จำกัดเรื่องการขาดอายุความถือว่าคดีทางแพ่งถึงที่สุดแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ศาลแพ่งพิพากษาให้บริษัท AVA.com จำกัดชำระเงิน9ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 บาทต่อปีนับตั้งแต่วันที่26เมษายน2557ที่ผ่านมาโดยความเสียหายนี้เอกชนจะมีความผิดแต่ฝ่ายเดียวคงไม่ได้จะต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันรับผิดชอบแตกต่างกันทั้งทางอาญาทางวินัยอยู่ในราชการทางละเมิดนอกจากนี้นายมงคลกิจกล่าวอีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนอยู่2เรื่องคือเรื่องการอาจจะทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ DLIT ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.กระทรวงศึกษาธิการงบประมาณปี2560ถึง2562งบประมาณกว่า 7,000 ล้านบาทและเรื่องการร้องเรียนข้าราชการระดับสูง2รายสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอาจจะพัวพันการกระทำความผิดการปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับครูอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดเซ็นทรัลแลบรับลูกตรวจสอบน้ำปลาไทยช่วยผู้ประกอบการหลังสหรัฐห้ามนำเข้าคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ระบุถึงปัญหาการผลิตน้ำปลาในประเทศไทยหลังเกิดกระแสข่าวสหรัฐประกาศห้ามนำเข้าน้ำปลาจากประเทศไทยหลังตรวจพบมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายกับสุขภาพพันโทนราวิทย์เป่าอินกรรมการผู้อำนวยการบริษัทห้องปฏิบัติการกลางจำกัดหรือเซ็นทรัลแลบไทยกล่าวว่าทางห้องปฏิบัติการมีความพร้อมให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทน้ำปลาโดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรียสารพิษสำคัญที่สหรัฐกังวลเพื่อการันตีความปลอดภัยไม่ให้มีผลต่อการส่งออกได้นอกจากนี้เซ็นทรัลแลบไทยยังสามารถให้บริการตรวจสอบสารก่อโรคอื่นๆในน้ำปลาได้อีกหลายรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการหมักของปลาในอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้ในการเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการหมักที่เร็วกว่าวิธีธรรมชาติหรือการตรวจสอบหาสารตกค้างเป็นการย้ำความปลอดภัยสำหรับสินค้าอาหารของไทยขวัญใจนนจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 19:03 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN